สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณกรรมนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยเรานะครับแล้วพวกเราเคยเจอไหมนะน่าจะเจอกันบ้างนะฮะบางทีเนี่ยนะอยู่เฉยๆนะก็มีคนโทรมาโดยเฉพาะบัตรเครดิตนะครับหรือธนาคารเนี่ยนะจะชอบโทรมานะแล้วบอกว่าช่วงนี้นะมีความสนใจไหมนะครับที่จะใช้เงินสดนะครับนะมีการให้เครดิตนะสินเชื่อเงินสดนะครับนะเบิกได้เท่าไหร่นะวงเงินเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นหรือไม่บางครั้ง ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับของธนาคารเนี่ยโทรมาบอกว่าจะขยายวงเงินสินเชื่อให้นะครับนะขยายวงเงินเครดิตให้นะครับแหมดูเหมือนเรานี่น่าภาคภูมิใจนะครับโอ้โหวงเงินเครดิตเราเนี่ยขยายเพิ่มขึ้นนะเท่าไรเป็นกี่แสนกี่แสนอย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะปฏิเสธไปนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นะเครดิตสินเชื่อพวกนี้นะเหตุผลก็คือผมไม่อยากเป็นหนี้สินนะต่อให้เขาจะบอกว่านะครับจะให้สิทธิพิเศษนะครับให้วงเงินสินเชื่อเงินสดนะครับเบิกได้เพิ่มขึ้นเท่าไรวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับหรือชักชวนทำอะไรแล้วแต่เนี่ยผมจะบอกไปตรงๆว่าช่วงนี้ผมไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะช่วงนี้ผมยังไม่อยากใช้นะครับนะก็ปฏิเสธไปนะก็คงไม่ให้ขยายวงเงินสินเชื่อนะเพิ่มขยายวงเงินเครดิตต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะผมรู้สึกว่านะคำพูดเช่นนี้นะมันรู้สึกดีนะสำหรับคนที่มีเจ้าหน้าที่นะครับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยนะโทรมาตามนะโทรมาบอกโอ้โหแม้คุณได้ขยายวงเงินสินเชื่อนะคุณได้สินเชื่อเพิ่มคุณสามารถที่จะเบิกเงินสดไปใช้ล่วงหน้าอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่สำหรับผมแล้วผมเป็นคนกลัวหนี้สินนะกลัวมากเลยอย่างผมมีหนี้สินอะไรก็แล้วแต่นะตอนที่ผมกู้ซื้อบ้านอะไรผมจะรีบไปคืนนะไม่อยากเป็นหนี้สินนานนะครับคือถ้ามีความสามารถชำระได้นะผมจะรีบผักต้นอะไรคืนให้หมดเลยแต่บางทียังไม่ครบกำหนดด้วยซ้ำไปนะกู้เงินมาซื้อบ้านอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นมีความจำเป็นนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถนะครับหาเงินนะมาซื้อสดได้นะครับก็ต้องกู้แต่ว่าพอกู้เนี่ยพอมีสภาวักเงินคล่องนะพอสมควรรีบคืนเงินต้นคืนดอกก็เลยกลัวนะผมเป็นคนกลัวหนี้สินนะกลัวความมีหนี้สินนะเพราะว่ามันรู้สึกอ่ะนะผมเคยเป็นหนี้สินเนี่ยกู้ซื้อบ้านอย่างเงี้ยนะครับมันรู้สึกมันนอนแล้วมันคิดเหมือนกันนะว่ามันคือมันนอนไม่ดีอ่ะนะมันนอนแบบคนที่ห่วงกังวลนะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าคนที่มีเครดิตสินเชื่อจากธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยมันเป็นคำที่ฟังดูดีนะนะดูนะทางธนาคารนะทางสถาบันการเงินของเรานะครับนะมีข่าวดีมาแจ้งบอกว่าจะขยายนะวงเงินสินเชื่อนะขยายโอ้โหวงเงินบัตรเครดิตของท่านนะขยายโอกาสนะครับสินเชื่อเงินสดนะให้ท่านเนี่ยนะใช่ไหมโดยดอกเบี้ยที่ต่ำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดูแล้วมันเรามีเครดิตนะมันดีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามองอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นความจริงนะว่าถ้าเกิดเราไปนะครับใช้สินเชื่อเครดิตของเขาปุ๊บก็เป็นหนี้สินทันทีแล้วทันทีที่เป็นหนี้สินมันไม่ฟรีสิมันก็มีค่าใช้จ่ายก็คือดอกเบี้ยที่ตามมาถึงแม้จะไม่สูงนะเขาบอกดอกเบี้ยตอนนี้ไม่สูงเอาเราก็ดูดอกเบี้ยเงินฝากสิตอนนี้เกือบจะเป็นศูนย์อยู่แล้วนะก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆไม่เดือดร้อนเนี่ยนะการเป็นหนี้สินเนี่ยหรือว่าความรู้สึกที่เราบอกว่าแหมเราเป็นคนมีเครดิตนะเราเป็นคนมีสินเชื่อนะมีคนมาปล่อยสินเชื่อให้เราแต่ว่าตัวเรามีเครดิตตัวเรานี่น่าเชื่อถือเนี่ยแต่นะมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราเป็นหนี้สินปุ๊บแล้วเราคิดไม่รอบคอบไงนะการเป็นหนี้สินบางทีมันก็ทำให้เราเหมือนกับว่าหยิบยื่นเงินมาให้เราใช้อะเราก็แหมในใจเราก็อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นใช่ไหมบางคนก็แหมอยากจะไปเที่ยวสินเชื่อส่วนบุคคลนะเงินสดก็อยากไปเที่ยวยุโรปซะหน่อยนะอยากจะไปเที่ยวเกาหลีอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะแต่เงินเดือนยังไม่ออกนะอยากจะซื้อรถยนต์คันใหม่ใช่ไหมอยากจะซื้ออะไรนู่นนี่นั่นนะให้ลูกบางคนรักลูกนะอยากซื้อให้ลูกอยากนู่นอยากนี่อย่างนั้น
พอเราไปใช้นะครับเครดิตสินเชื่อปุ๊บก็เป็นหนี้สินทันทีแล้วคราวนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราไม่ทราบอนาคตสิบางคนคิดอนาคตเป็นแบบเส้นตรงนะคิดว่าเป็นหนี้สินไปเดี๋ยว3ปีนะก็คืนได้นะครับหรือไม่ก็5ปีก็คืนได้นะเพราะคิดว่า3ปี5ปีเนี่ยนะมันไม่นานแป๊บเดียวนะเดี๋ยวระยะหลังเนี่ยมันจะมีสินเชื่อนะที่มาช่วยแบ่งเบาภาระนะครับนะของบัตรเครดิตบางทีส่งมาอ้าวสนใจไหมนะครับนะดอกเบี้ยไม่สูงหรอกนะผมเคยคำนวณดูก็ประมาณ 4% ต่อปีนะก็ยืดไอ้นี่บัตรเครดิตอะเป็น36เดือนโอ้น่าสนใจไหมนะจากเงินที่ต้องจ่ายเดือนหน้าเนี่ยเป็นหมื่นบาทนะก็เหลือหลักร้อยอะหลักร้อยบาทเพราะมันยืดไป36เดือนนะแล้วก็ดอกเบี้ยก็ไม่สูงนะ 4% เนี่ยก็ถือว่าไม่สูงมากแต่ถ้าเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากนี่ก็สูงนะเพราะว่าสเปรดมันตั้ง 4% อย่างเงี้ยนะมันสิ่งนี้ก็เล่าสู่กันฟังให้เห็นนะครับว่าคือคำอ่ะเวลาธนาคารสถาบันการเงินน่ะนะเขามาหาเราซึ่งเป็นลูกค้าใช่ไหมเขาก็ต้องพูดให้มันแหมลูกค้าเนี่ยอยากใช้สินเชื่อเขาอยากใช้บริการเขาลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณใช่ไหมลูกค้าเป็นผู้มีเครดิตนะมีความน่าเชื่อถือธนาคารสถาบันการเงินจึงปล่อยเพิ่มเครดิตนะเพิ่มวงเงินเครดิตสินเชื่อให้นะคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าแล้วล่ะนะอย่างเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเคลิ้มหรือเปล่านะเขาพูดมาโอ้โหเรามีเครดิตสินเชื่อแม่อะไรนะเขาเรียกนะประวัติการเงินเราดีใช่ไหมเราก็คิดว่ามันขึ้นอยู่กับการมองอนาคตเราคิดว่าเศรษฐกิจแบบนี้อีก3ปีเดี๋ยวก็ยังเป็นดีอยู่อีก5ปีก็ยังดีอยู่นะโดยเฉพาะการที่เราไม่ได้เจาะลึกลงไปเข้าใจถึงโครงสร้างนะเศรษฐกิจการเงินโลกนะระบบเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลว่าโอ้โหหนี้สินโลกขนาดนี้มันไป3ต่อ1แล้วนะ3เท่าของ GDP โลกแล้วก็จะขยายไปอีกในอนาคตอย่างเงี้ยการที่เราขาดความรู้ความเข้าใจนะในเรื่องของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกนะการสร้างเงินออกมาทำยังไงนะระบบหนี้สินเป็นอย่างไรใช่ไหมมันบางทีเราก็เผลอไงไม่ได้เผลอไผนะก็มีความเหมือนกับว่าหลงตัวเองอ่ะนะหลงตัวเองว่าแหมเราแล้วอย่างนึงบางคนคิดแบบนี้นะบอกเฮ้ยธนาคารสถาบันการเงินกล้าปล่อยให้เราเนี่ยก็แปลว่าเขาก็คงมองแล้วนะว่าเราสามารถจ่ายคืนเขาได้เขาถึงพิจารณาแบบนั้นใช่ไหมแต่เขาจริงๆก็คือว่าธนาคารสถาบันการเงินเนี่ยบางทีเขาแข่งขันกันนะเขาก็พยายามจะปล่อยให้ได้ลูกค้าเยอะๆซึ่งก็มันก็เป็นลักษณะคติแบบนึงไงบางทีการประเมินนะสถานภาพลูกค้าก็ประเมินผิดได้หรือว่าบางทีเขาดูจากสถานะของการที่มีอาชีพประจำนะเช่นเป็นข้าราชการเนี่ยหรือว่าเป็นครูอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาชีพมั่นคงปล่อยเลยนะยิ่งปล่อยเท่าไหร่ปล่อยเลยนะเพราะว่าเขาคิดว่ายังไงเนี่ยนะก็มีเงินเดือนประจำใช่ไหมโดยเฉพาะช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ข้าราชการนี่นะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายเลยแหละนะของพวกธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มาเล่าสู่กันฟังนะเรามองเห็นว่านี่แหละครับในความจริงของชีวิตนะบางทีเนี่ยนะความหลงมันก็เกิดจากนะครับคนอื่นนะเขาก็มาหยิบยื่นให้เราเหมือนกันซึ่งเราก็พร้อมจะหลงได้นะเพราะว่าฟังดูดีไงนะเราขยายเครดิตสินเชื่อให้นะคุณเป็นคนที่ลูกค้าชั้นดีนะคุณได้รับสิทธิพิเศษอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นบางทีเป็นลูกค้าก็เคิบเคิมใช่ไหมก็เผลอไผไปแต่วันนี้ผมเป็นคนกลัวหนี้สินมากเลยนะเวลาใครมาหยิบยื่นเอาเงินสดไปใช้ก่อนดีไหมนะขยายวงเงินได้เนี่ยผมจะไม่เอาเลยนะบางทีก็เหมือนกับว่าบอกเขาไปตรงๆอ่ะนะครับนะแต่เขาทำให้พนักงานนี่บางทีก็อึ้งเหมือนกันนะ เขาก็ไปปฏิเสธตรงๆอ๋อไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้สนใจนะไม่ได้ใช้เงินสดอะไรเลยนะครับเป็นเพราะว่าตัวเองอ่ะใช้จ่ายประหยัดนะตัวเองก็พยายามเลี่ยงการสร้างหนี้สินนะเพราะว่ามองแล้วคือเนื่องจากว่าตัวผมเป็นคนที่ศึกษานะค้นคว้าเข้าไปฟังเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจการเงินโลกผมก็เห็นถึงความไม่แน่นอนนะก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทดีกว่าผมเลยกลายเป็นไม่เอาเลยนะใครขยายอะไรให้นี่ไม่เอาเลยนะยกเว้นว่าจำเป็นต้องใช้นะถ้าบางทีจำเป็นต้องใช้จริงๆนะก็เคยเกิดเหมือนกันนะที่จำเป็นต้องใช้ก็จะไป
จัดการเองนะครับในการสร้างหนี้สินแต่ต้องพิจารณาก่อนนะว่าเมื่อไหร่นะหามาได้รีบคืนเขาเลยนะเพื่อตัดเงินต้นให้หมดหนี้สินไปให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับนะบางทีก็อย่าไปหลงไหลได้ปื้มนะเขาโทรมาขยายสินเชื่อให้เครดิตเนี่ยมันฟังดูดีแต่จริงก็คือเราเป็นหนี้สินเขานั่นเองนะแล้วคนมีหนี้สินมันก็นอนสะดุ้งนะอันนี้ผมก็เข้าใจว่าตัวเองก็เคยไปกู้เงินอย่างเงี้ยมาซื้อบ้านนะครับนะก็เคยเจอนะก็รีบใช้คืนถึงบอกว่าคนไม่มีหนี้สินน่ะโชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีหนี้สินต้องคิดดีๆก่อนนะเราจะใช้หนี้สินอะไรแล้วความสามารถในคืนเขาเนี่ยนะต้องมีความเชื่อมั่นน่ะว่าจะคืนเขาได้แล้วก็ทำให้หนี้สินนั้นน่ะมันหมดโดยเร็วนะแต่ถ้าเกิดว่าในขณะเนี้ยมันไม่ได้แล้วเราก็ต้องบริหารจัดการให้ดีใช้สี่ปัญญาให้ดีในการบริหารจัดการมันก็อย่าท้อแท้นะครับก็มีกำลังใจเพราะว่าตอนนี้ผมก็เชื่อว่าทุกภาคส่วนนะที่เป็นภาคการเงินอย่างธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินรวมถึงธนาคารเว็บไทยอ่ะเขาพยายามจะปรับโครงสร้างหนี้อุ้มกันแต่จะอุ้มได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องดูเหมือนกันนะเพราะว่าเขายืดหนี้ผ่อนการชำระหนี้นะครับให้ SME ให้ประชาชนเนี่ยแต่ธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเนี่ยเขาก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนะถ้ามันมากเกินไปเขาล้มก็ดึงเป็นโดมิโนในระบบการเงินซึ่งก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับนะจึงเล่าสู่กันฟังให้เห็นนะครับว่าเราก็ต้องบริหารจัดการให้ดีแล้วก็อย่าให้จิตตกตื่นมาทุกวันก็พยายามใช้สติปัญญาในการคลี่คลายปัญหาไปนะครับในเรื่องหนี้สินนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและทุกท่านอาจารย์เสกเสมอมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ